วันนี้เป็นวันหยุดของคุณกนกพรสินธวารยันหลังจากที่เธอทำงานมาอย่างต่อเนื่อง21วันบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกตใต้เธอใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือและเล่นหยอกล้อกับสุนัขตัวโปรดบางวันเธอใช้เวลาไปกับการเล่นโยคะใจกลางเมืองเธอใช้เวลาเต็มที่ไปกับกิจกรรมวันพักผ่อนเพราะหลังจากนี้อีก20วันเธอต้องเตรียมตัวเดินทางไปทำงานกลางทะเลครับยกฝ่าเท้าส่วนทางกลับขึ้นมาจนฝ่าเท้าเหลือมาชนวันนี้คุณกนกพรสินธวารยันหรือคุณจอยพาผมเดินรอบๆแท่นผลิตกลางเพื่ออธิบายหน้าที่ของเครื่องจักรแต่ละตัวบนแท่นครับที่แห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองจากเครื่องเทอร์ไบน์เจเนเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่รวมถึงระบบน้ำใช้ที่ผ่านกระบวนการจากเครื่องทำน้ำจืดครับก็คือเราจะเอาใช้น้ำทะเลนะคะก็เข้ามาแล้วก็ผ่านพวกตัวกรองต่างๆคล้ายเครื่องกรองน้ำที่บ้านเราที่มีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็มีไส้กรองต่างๆกรองให้พวกเอาพวกฝุ่นเอาพวกสิ่งสกปรกในน้ำทะเลออกไปก่อนค่ะตอนนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยี reverse osmosisก็คือผ่านตัวเมมเบรนค่ะเพื่อแยกเอาน้ำจืดออกมานอกจากเครื่องทำน้ำจืดกลไกของเครื่องจักรที่ซับซ้อนบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติเธอรู้ระบบการทำงานของมันทุกตัวครับคุณกนกพรจบวิศวะเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยได้รับทุนการศึกษาจากปตท.สผ.ช่วงปี3และยังได้รับโอกาสเข้าไปฝึกงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียมโครงการบงกตเหนือตอนนั้นที่บ้านมีปัญหาทางการเงินค่ะก็เพื่อนที่ได้ทุนปตท.สผ.อยู่แล้วที่เขาเรียนสายปิโตรเลียมเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยของภาคอื่นน่ะปตท.สผ.ก็มีให้ทุนนะลองไปขอดูค่ะก็เลยไปขอใช่แล้วปตท.สผ.ก็ให้ซึ่งเราตอนนั้นเรารู้สึกรักปตท.สผ.มากเลยเพราะว่าเราเป็นความจำเป็นต้องการที่จะเอามาจ่ายเป็นค่าการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะในช่วงนั้นพอดีค่ะพอเราได้ทุนการศึกษาเนี่ยพี่ที่อยู่แผนก HR ค่ะเขาก็เลยชวนมาฝึกงานมาฝึกงานที่สถานงานที่พทสพก็เลยได้ช่วงปี3ปี4นะคะวิศวกรทุกคนจะต้องฝึกงานเราก็เป็นวิศวกรได้ฝึกงานที่นี่หลังจากจบการศึกษาคุณกนกพรได้เข้ามาทำงานที่ปตทสพโดยเริ่มจากการเป็นวิศวกรการผลิตดูแลแหล่งน้ำมันเศรษฐกิจหรือแหล่ง S1 ที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอยู่นานขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเป็นอยู่ที่นั่นประมาณน่าจะประมาณ1ปีครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ได้ทุนการศึกษาของ Erasmus Mundus ซึ่งเป็นทุนของ European Union ค่ะก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศสวีเดนกับประเทศฟินแลนด์2ปีเรื่อง Energy เหมือนกันตอนนั้นเรียนตอนนั้นเป็นเรื่องพลังงานเหมือนกันค่ะหลังกลับมาจากศึกษาต่อต่างประเทศหัวหน้างานได้ส่งเธอไปเรียนรู้งานจากโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศและล่าสุดจึงส่งเธอมายังแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกตใต้แห่งนี้แน่นอนครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาทำงานบนแท่นแถมยังมีเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับสิ่งแรกที่เราเจอเซอร์ไพรส์อะไรเราบ้างอะไรทำให้เราตื่นเต้นเป็นเค้าเจอช็อกอะไรมีแบบนี้ไหมก็สุขผู้ชายเต็มไปหมดผู้ชายเยอะมากเลยค่ะเจอกันแรกๆยังไม่ได้คุยทักทายกันหน้าตาดูเหี้ยมดูน่ากลัวกันทุกคนตอนนั้นปรับตัวเราปรับตัวได้ยังไงคือเราเริ่มนึกอะไรได้คือจริงๆคือปรับตัวได้จากการที่เริ่มสนิทกับทุกคนบนแท่นมากกว่าคือเริ่มพูดคุยซักประวัติซักถามเป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงพี่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันวันนี้ค่ะกินข้าวเย็นด้วยกันลงออกกำลังกายด้วยกันนั่งพักจังหวะเบรกเนี่ยช่วงเบรกเช้าเบรกบ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็มีการนั่งคุยกันอย่างเงี้ยก็มันก็จะเหมือนสนิทกันมากขึ้นพอสนิทมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มมีเพื่อนเริ่มไม่เหงาแหละเคยรู้สึกแบบถูกคุกคามไหมอุ้ยผู้ชายเยอะเหลือเกินเคยเป็นอย่างเงี้ยที่นี่เหรอคะไม่มีไม่มีแต่เราแบบไปคุกคามใช่เราไปคุกคามคนอื่นกับการว่านี่ก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ของเราอันหนึ่งใช่ค่ะเราก็เริ่มสนุกแล้วเริ่ม
เริ่มสนิทกับคนวันนี้เริ่มสนุกเราก็เริ่มเป็นเจ้าแม่วันนี้ได้เป็นเจ้าแม่ที่ดีมากแล้วคนทางบ้านว่ายังไงบ้างคนทางบ้านก็เข้าใจค่ะเพราะว่าอยู่ปตท.สผ.เนี่ยเดินทางตลอดเวลาใช่ค่ะคือแทบไม่ได้อยู่กรุงเทพแป๊บนึงก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างงานบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นงานที่หนักครับสมบุกสมบันทั้งงานในหน้าที่และสภาพแวดล้อมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นผู้ชายครับแต่ปัจจุบันก็มีผู้หญิงก้าวเข้ามาทำงานบนแท่นผลิตนอกชายฝั่งมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว9ปีแล้วครับที่คุณจันทนภาสหุนินหรือคุณโบเข้ามาทำงานประจำบนแท่นผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งแห่งนี้ความท้าทายของหน้าที่นี้ในมุมมองของพี่โบเนี่ยคืออะไรหลักๆก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเป็นผู้หญิงแล้วต้องมาทำงานร่วมกับผู้ชายร่วมร้อยชีวิตการที่เราจะทำให้ผู้ชายหรือเพื่อนร่วมงานในที่นี้ค่ะยอมรับในความสามารถของผู้หญิงอะค่ะเราก็ต้องสตรองหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะต้องแบบว่าอาจจะบอกว่าลุยๆหน่อยก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคนที่นี่ทุกคนเป็นแบบเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องอะค่ะก็คือช่วยกันช่วยเหลือกันทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้หญิงเขาจะมองว่าเราอะเป็นเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นคำว่าเอนจิเนียร์เนี่ยก็คือเราทำงานทำหน้าที่ได้เหมือนผู้ชายเขาก็จะปฏิบัติกับเราเป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าแนวเป็นผู้ชายคือเขาจะยอมรับในความสามารถของเราระดับหนึ่งนะคะการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศหรืออายุสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆครับปัจจุบันคุณจันทนภาเป็นวิศวกรการผลิตประจำแท่นบงกตใต้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการผลิตควบคุมคุณภาพรวมถึงประสานงานกับลูกค้าที่รับซื้อก๊าซธรรมชาตินอกจากคุณจันทนภาแล้วยังมีวิศวกรหญิงอีกหลายคนที่ทำงานอยู่บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกตใต้และทำงานตำแหน่งสำคัญเสียด้วยครับคุณกนกพรเป็นวิศวกรกระบวนการผลิตมีหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตและตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อให้สามารถส่งก๊าซได้ตามข้อกำหนดวิศวกรของทีมนี้มีอยู่ด้วยกัน3คนครับผลัดเปลี่ยนกันทำงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาตินอกเหนือจากหน้าที่หลักทีมของคุณกนกพรจะคอยคิดค้นวิธีการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรมีการปล่อยก๊าซธรรมชาติและของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกด้วยครับทำไงก็ได้ให้เราสูญเสียแก๊สไฮโดรคาร์บอนไปกับกระบวนการนี้น้อยที่สุดเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลอะไรนะได้รางวัล Performance Excellence ค่ะก็จริงๆเราก็ได้มาทำเรื่อยๆค่ะจริงเรามีก็มีรางวัลบ้างมีรางวัลหลายมีโครงการหลายโครงการบ้างไม่ได้รางวัลบ้างได้รางวัลบ้างแต่เราก็รู้สึกภูมิใจกับทุกโครงการที่เราทำแล้วก็ภูมิใจกับอันนี้คุณกนกพรบอกกับผมว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของพนักงานปตท.สผ.ที่มีเป้าหมายเดียวกันคนที่นี่มีเป้าหมายในการทำงานเหมือนกันทุกคนเป็นทีมเดียวกันถึงแม้จะมีแผนกแยกย่อยทีมโปรดักชันมีทีมซ่อมบำรุงมีทีมก่อสร้างต่างๆแต่ว่าเป้าหมายทุกคนวันนี้คือเป้าหมายเดียวกันว่าเราต้องส่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็ให้กับปตท.เนี่ยได้ตามเป้าหมายเราไม่มีใครมาขัดกันเหมือนทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยมันมีหลายแบบหลายอย่างหลายแผนกแต่ละคนมีจุดประสงค์การทำงานของตัวเองเหมือนกันการทำงานด้วยความสนุกนำมาสู่ความภาคภูมิใจของพนักงานที่ได้เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้บริษัทปตท.สผ.เป็นบริษัทใหญ่ของประเทศก็ว่าได้ค่ะซึ่งการได้มาทำงานที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างใฝ่ฝันที่จะมาทำงานที่นี่ค่ะ
ก็คือเราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้มาทำที่นี่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจจากการพูดคุยกับสองสาวแกร่งแห่งแท่นผลิตบงกตใต้ผมยังได้เกร็ดความรู้เพิ่มด้วยนะครับว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยนี้รายได้จากการผลิตปิโตรเลียมนอกจากจะนำส่งเข้าสู่ส่วนกลางเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วยังกระจายไปยังท้องถิ่นและชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยครับถ้านับเฉพาะโครงการบงกตค่าภาคหลวงและภาษีที่กลับคืนสู่รัฐและกระจายมาถึงชุมชนก็ปีละหลายพันล้านบาทแล้วครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆประชาชนในชุมชนจึงได้ผลประโยชน์จากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบ้านเราไปด้วยครับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูระบบความปลอดภัยของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกตใต้แห่งนี้ครับเพราะอะไรปตท.สผ.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ห้ามพลาดครับ